ทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ามีทั้งหมดอยู่10ประเทศด้วยกันแต่เพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าแต่ละประเทศจะมีข้อห้ามหรือกฎแปลกๆอยู่หรือเปล่าแล้วกฎข้อห้ามแปลกๆแต่ละประเทศมันคืออะไรกันฉะนั้นวันนี้ SPI มี10ข้อห้ามแปลกๆในประเทศอาเซียนที่รู้แล้วต้องตะลึงไปเลยจะมีข้อห้ามอะไรกันบ้างก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ประเทศบรูไนควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของพระมหากษัตริย์การทักทายของชาวบรูไนจะต้องจับมือเบาๆแต่ผู้หญิงห้ามจับมือผู้ชายยกเว้นพ่อพี่น้องสามีหรือบุตรหากต้องการใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของให้ใช้นิ้วโป้งเพราะการใช้นิ้วชี้แสดงถึงความไม่สุภาพไม่ควรใช้มือซ้ายส่งของให้กับผู้อื่นไม่ควรหัวเราะเสียงดังหากมีงานเลี้ยงตอนเย็นให้ควรจัดหลัง2 ทุ่มขึ้นไปประเทศบรูไนไม่มีแอลกอฮอล์ขายเพราะประชาชนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะหากถ้าต้องการจะดื่มก็ต้องดื่มในที่ส่วนตัวเท่านั้นห้ามนำชื่อสัตว์มาเรียกชื่อคนเด็ดขาดสุภาพสตรีไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดรูปห้ามนุ่งสั้นเสื้อไม่มีแขนเนี่ยห้ามเด็ดขาดไม่ควรถ่ายรูปเมื่อเข้าไปยังศาสนสถานเช่นมัสยิดแต่สามารถถ่ายได้ในด้านนอกสองประเทศกัมพูชาเรามาดูกฎแปลกๆของเพื่อนบ้านเรากันดีกว่า 1. ห้ามชี้นิ้วใส่เพราะถือว่าเป็นการสาปแช่งหรือการปล่อยของไม่ดีใส่เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าของเขมรเขาแรงแค่ไหน 2. ห้ามใส่หมวกในขนาดพบพระภิกษุ 3. ผู้หญิงห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามผู้ชายไว้ผมยาวเพราะจะคล้ายกับนักเลง4. ห้ามเดินข้ามเท้าผู้อื่น 5. ห้ามถ่ายรูปทางสัญลักษณ์ของทหาร 6. ห้ามจับศีรษะผู้อื่น 7. เมื่อได้รับของขวัญแล้วไม่ควรเปิดทันที 8. ไม่ควรเต้นรำกับฝ่ายตรงข้ามทั้งงานประเพณีหรืองานรื่นเริง3. เรามาดูของฝั่งประเทศอินโดนีเซียกัน 1. ห้ามชี้นิ้วห้ามแตะศีรษะผู้อื่นแถมห้ามวางมือไว้บนสะโพกห้ามกอดอกเพราะแสดงถึงกิริยามารยาทที่หยาบคาย 2. หากต้องการใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของให้ใช้นิ้วโป้งเพราะว่าถ้าใช้นิ้วชี้จะแสดงถึงความไม่สุภาพ 3. ห้ามนั่งแล้วหันเท้าไปยังฝ่ายตรงข้าม 4. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 5. ไม่ควรใช้มือซ้ายรับของหรือส่งของ 6. ไม่ควรถ่ายรูปในมัสยิดหรือพฤติกรรมต่างๆ 4. ประเทศลาวข้อห้ามแปลกๆของประเทศลาวประกอบไปด้วย 1. ห้ามผู้หญิงแตะต้องพระ 2. ไม่ควรพูดจาก้าวร้าวเสียงดังเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพ 3. ไม่ควรดื่มน้ำประปาให้ดื่มน้ำจากขวดที่ซื้อ 4. ไม่ควรแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าน้อยชิ้นเข้าวัด 5. ห้ามซื้อวัตถุโบราณเพราะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 6. ห้ามถอดเสื้อในที่สาธารณะ 5. เรามาดูประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรากันบ้าง 1. ห้ามสัมผัสศีรษะของผู้อื่นเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่หยาบคาย 2. ไม่ควรใช้มือซ้ายรับส่งของ 3. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์
4ไม่ควรนั่งในร้านกาแฟเกิน1ชั่วโมงในกรณีที่สั่งกาแฟแก้วเดียวเท่านั้น5ไม่ควรโต้เถียงเรื่องราวของศาสนา6ไม่ควรใช้เท้าเกี่ยวสิ่งของเพราะชาวมาเลเชียว่าเท้าคือสิ่งสกปรก7ไม่ควรล้วงกระเป๋าระหว่างสนทนาเพราะถือว่าไม่สุภาพ8ห้ามยืนเท้าสะเอวเพราะถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ก้าวร้าว6เรามาดูของประเทศพม่า กันบ้าง1ห้ามเหยียบเงาของพระสงฆ์2ห้ามผู้หญิงแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าอันน้อยชิ้นเข้าเพียงศาสนสถาน3หลีกเลี่ยงการเผยฝ่าเท้าในที่สาธารณะเพราะถือว่าหยาบคายมากๆ4ไม่ควรพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพม่า5ห้ามถ่ายรูปผู้อื่นโดยพระการเพราะจะทำให้เกิดความอับอาย6ห้ามแสดงออกถึงความรักในที่สาธารณะ7ห้ามเรียกใครด้วยการหงายมือกวักเพราะถือว่าเป็นการท้าทายฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นการหาเรื่อง8ไม่ควรถ่ายรูปบริเวณสนามบินหรือสถานที่ราชการก่อนที่จะได้รับอนุญาต7เรามาดูฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์กันบ้าง1ห้ามยืนเท้าสะเอวถือว่าเป็นกิริยามารยาทที่ก้าวร้าวและชวนทะเลาะหรือชวนหาเรื่อง2หากฝ่าฝืนกฎในเรื่องพนันยาเสพติดสื่ออนาจารจะได้รับโทษอย่างหนักเรื่องยาเสพติดในประเทศฟิลิปปินส์ห้ามเด็ดขาด3ไม่ควรส่งเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร4ไม่ควรพกของมีค่าติดตัวจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม5ไม่ควรจ้องตากับชาวฟิลิปปินส์เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ6ไม่ควรใช้นิ้วชี้เรียกใครเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติ7ไม่ควรให้ทานกับขอทานเพราะถือว่าจะนำไปสู่อันตราย8เรามาดูฝั่งของประเทศสิงคโปร์กันบ้างประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วจะมีข้อห้ามอะไรกัน1ห้ามหลบหนีเข้าสิงคโปร์และห้ามประกอบอาชีพขายบริการเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นอย่างมาก2ห้ามลักลอบนำอาวุธเข้าเด็ดขาดผิดกฎหมายอย่างหนัก3ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ4ห้ามทิ้งขยะเรียราด5ห้ามเก็บผลไม้หรือดอกไม้ในที่สาธารณะ6ห้ามชิดขวาเวลาขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้ายไว้ตลอด7ห้ามถ่วงน้ำลายในที่สาธารณะ8ห้ามพกหมากฝรั่งไว้ในครอบครองเพราะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามของสิงคโปร์9ห้ามทักทายด้วยการจับมือของเพศตรงข้ามกับชาวมาเลเซียสิงคโปร์เด็ดขาด10ห้ามให้ดอกไม้เพราะถือว่าเป็นงานศพ11ห้ามใช้เท้ากับสิ่งต่างๆ12ไม่ควรใช้สิ่งของที่ทำจากหนังสัตว์กับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู9เรามาดูของฝั่งประเทศไทยกันบ้าง1ห้ามผู้หญิงแตะต้องพระสงฆ์เด็ดขาด2ไม่ควรแตะศีรษะของใครศีรษะถือว่าเป็นของสูงหากเผลอไปแตะหรือสัมผัสควรขอโทษอย่างเร็วด่วน3ไม่ควรใช้เท้าขึ้นมาพาดพิงกับโต๊ะหรือเก้าอี้รวมไปถึงใช้เขี่ยของต่างๆเพราะถือว่าไม่สุภาพและต่ำทรามมากๆ4ไม่ควรแสดงออกถึงความรู้สึกทางเพศในที่สาธารณะเพราะถือว่าขัดกับประเพณีธรรมเนียมของไทย5ไม่ควรนำธงชาติไปกระทำการใดๆที่ถือว่าเหยียดหยาม6
ไม่ควรใช้ช้อนกับซ่อมกระทบกันระหว่างรับประทานอาหารเพราะถือว่าจะเป็นการเรียกผีหรือสัมภเวสีมาร่วมกินด้วย 6. ไม่ควรใช้เสียงดังในพื้นที่ศาสนา 10. เรามาดูของประเทศเวียดนามกันบ้างจะมีอะไรกันนะ 1. ห้ามถ่ายรูปในสถานที่ของรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆ2. หากช่อโกงหน่วยงานรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโทษคือประหารชีวิตเด็ดขาด 3. คนภาคเหนือของเวียดนามจะไม่รับประทานน้ำแข็ง 4. ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้กับชาวเวียดนามเพราะถือว่าจะมอบความสุขเศร้า 5.ห้ามถ่ายวิดีโอชนกลุ่มน้อยของเวียดนามเพราะถือว่าจะทำให้ก่อความแตกแยก 6. ห้ามรับประทานผลไม้ทั้งเปลือก 7. ไม่ควรเรียกชื่อเฉพาะของชาวเวียดนามเพราะถือว่าไม่ให้เกียรติ 8. ไม่ควรไหว้ในการทักทายเพราะถือว่าชาวเวียดนามการไหว้จะไหว้กับพิธีทางศาสนาเท่านั้น9. ไม่ควรใช้ซ่อมจิ้มอาหารเพราะชาวเวียดนามจะใช้ตะเกียบ 10. ไม่ควรซื้อสินค้าที่ทำจากอวัยวะของสัตว์ป่าหรือวัตถุโบราณเป็นกันบ้างล่ะกับกฎเหล่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ดังคลิปนี้นะเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นอินโทรของ SPY ก็ได้และกดกระดิ่งให้ SPY ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ